เลทเตอร์เพศผู้ไซส์4นิ้วลอกคาบเมื่อวันที่25ตุลาคมเป็นโรคตุลาคม2555เป็นโรคหางก่อนมีอาการหางถูกเชื้อกินจนเข้าเนื้อแล้วก็มีอาการติดเชื้อมีเชื้อราขึ้นที่บาดแผลเดี๋ยววันนี้จะทำการทายาทดสอบการใช้ยาทาเพื่อระงับอาการอักเสบของหางก่อนนะคะสภาพของกุ้งไม่เป็นสนิมยังแข็งแรงการดิดตัวยังดีอยู่แต่แพหางถูกเชื้อกินจนแหว่งผิดรูปมีอาการติดเชื้อขึ้นราที่บาดแผลบาดแผลหลังจากทายาแล้วทิ้งเช็ดให้แห้งทายาเสร็จแล้วทิ้งไว้สัก5นาทีให้ยาเคลือบแผลสักพักหนึ่งแล้วค่อยปล่อยลงตู้ต่อไปเราจะทำการใส่ยาฆ่าเชื้อลงในตู้เพื่อทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในน้ำที่อยู่ในตู้เนี่ยเป็นการควบคุมให้เจริญเติบโตการเติมยาฆ่าเชื้อลงในตู้ตักน้ำจากตู้ขึ้นมาเราจะฆ่าทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราเติมตัวฆ่าแบคทีเรียลงไปก่อนหยดยาฆ่าแบคทีเรียลงในน้ำในแก้วคนให้เข้ากันตู้24ใช้10หยดแต่ในกรณีนี้เราจะใช้10หยดเท่ากับทั่วไปสำหรับตู้ที่เป็นโรคหางก่อนแล้วเอาน้ำที่ผสมแล้วเทใส่ลงไปในตู้ตัวที่2เราจะเติมยาฆ่าเชื้อราการฆ่าเชื้อราในปริมาณปกติทั่วไปใส่แค่1หยดสำหรับตู้24แต่ในเคสนี้เนื่องจากกุ้งเป็นโรคหางก่อนเราจะเพิ่มโดสของยาฆ่าเชื้อราเข้าไปเป็น2หยดสำหรับตู้24หยดลงไปในแก้วคนให้เข้ากันแล้วเทน้ำที่มีส่วนผสมของยาฆ่าเชื้อราเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในตู้แค่นี้ก็จะเป็นการช่วยควบคุมทั้งแบคทีเรียและเชื้อราภายในตู้ไม่ให้เจริญเติบโตแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำกุ้งที่ทายาเมื่อกี้กลับลงตู้กุ้งมีอาการมึนงงเล็กน้อยหลังจากที่ทายาแล้วเอานำกลับลงตู้หลังจากนี้เราจะรอดูอาการพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งว่าบาดแผลที่เกิดจากการติดเชื้อหลังจากทายาไปแล้วเป็นยังไงบ้างบันทึกวันที่9มกราคม2556 Happy House